โอเคเอาล่ะตามที่เราได้สัญญากันไว้นะคะวิธีการขึ้นแถวสลับสีโดยไม่ทำให้สีมันไม่ทำให้แถวโดดนะคะ อุปกรณ์มันนี่เป็นเสื้อตัวที่ถักค้างอยู่กำลังจะสลับสีนะคะแล้วก็ไหมพรมสีที่จะเอามาใช้สลับยุงเล็กน้อยวันนี้เลือกใช้สีน้ำตาลเข้มเป็นไหมชนิดเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มวิธีมาดูกันเลยแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นเป็นแบบนี้ตอนนี้ขึ้นมาถึงแถวนี้แล้วนะคะกำลังจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มตรงแถวที่เป็นทึบสีดำแล้วก็ขึ้นเป็นลายแบบนี้นะคะทีนี้พอจะเปลี่ยนเป็นแถวทึบสีดำเนี่ยเริ่มต้นที่ขวามือนะคะแล้วก็ไล่ไปทางซ้ายตอนนี้เราจบที่ตรงนี้แล้วก็จะต้องเอาห่วงมาทำสัญลักษณ์ไว้นะคะว่าเราเริ่มต้นตรงนี้ฮึบใส่ห่วงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแถวช่องแรกเป็นเพอนะคะแต่ว่าก่อนจะขึ้นช่องแรก เห็นไหมนี่โอเคมันจะมีห่วงที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมคะตรงนี้ช้อนห่วงตรงนี้นะคะเกี่ยวปึ๊บแล้วก็เอาขึ้นมาคล้องไว้ข้างบนให้มันได้สองห่วงเห็นไหมคะเดี๋ยวปุ๊กทำให้ดูใหม่เอาลงไปก่อนนะคะเกี่ยวจากด้านหลังก็ได้หรือจะเกี่ยวจากด้านหน้าก็ได้เกี่ยวจากด้านหลังก็ได้นะคะเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ช้อนใส่ให้มันเป็นสองห่วงอย่างนี้นะคะทีนี้ก็เริ่มถักช่องแรกโดยการเปลี่ยนสีได้เลยเสียบเข้าไปทั้งสองช่องนะคะเสียบเข้าไปทั้งสองเส้นไหมพรมกลุ่มที่จะเอามาเปลี่ยนสีนะคะเอาพันปลายนิ้วไว้มันจะได้ไม่ยุ่งมากนะคะโอเคขั้นตอนการเปลี่ยนสีเหมือนกันเลยใส่ไหมพรมลงไปก่อนนะคะชึบถักช่องนิดถักนิดนะคะช่องเพอถักเพอเปลี่ยนสีปุ๊บเห็นไหมคะช่องต่อไปก็ด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังไม้เก่าเอาซ่อนไว้ข้างใต้นะคะเสียบช่องที่สองก็ถักเพอเหมือนเดิมนะคะไอ้ถักนิดเหมือนเดิมโอเคถักเหมือนเราเปลี่ยนแถวใหม่แต่ว่าไม้เก่าเราไม่ต้องไปสนใจมานะคะก็ปล่อยไว้ข้างหลังปกติเพราะเดี๋ยวไม้เก่าเราจะต้องใช้อีกในแถวถัดไปก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะไม่เป็นไรโอเคสามช่องเสร็จเรียบร้อยก็ถักต่อนะคะทีนี้เวลาเราวนมาช่องแรกเราพอเราถักย้อนพอเราถักนิดกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยเส้นมันจะเสมอกันมันจะไม่โดดเดี๋ยวปุ๊กขออนุญาตถักไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาวิดีโออันที่สองที่หลังจากตัดต่อแล้วนะคะมาให้ดูว่ามันไม่โดดยังไงโอเคสำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ